ค่ะวันนี้แบบว่าอากาศดีมากเลยนะคะแบบว่าชิลๆอะค่ะวันหยุดฮอลิเดย์ข้างหลังนะคะเป็นวิวดีมากเลยนะคะตอนนี้คุณหมอเนี่ยนะเป็นแมนก็อยู่มาพักผ่อนนะคะชายทะเลแบบว่าบรรยากาศแบบสโลว์ไลฟ์มากคือว่าบรรยากาศดีมากค่ะเลิศมากเลยค่ะอากาศก็เย็นสบายเลยเดี๋ยววันนี้เราทานข้าวเช้าด้วยกันก่อนนะคะก็มีเป็นข้าวต้มตอนเช้านี้แบบอาหารน่าทานมากเลยนะคะเอากลับก่อนนี่ค่ะอาหารก็โมเมนต์เลยอ่ะโมเมนต์นั้นก็บอกว่าสโลว์มากอากาศดีมากค่ะเย็นสบายเลยอ่ะอากาศดีมากเลยนะคะก็นะชิลๆอ่ะคือบรรยากาศมันโอเคมากเลยค่ะคือจะมีคนถามเนี่ยเดี๋ยวดูว่ากินอะไรเช้านี้พอดีน่าทานอะไรเดี๋ยวมาสโลว์ไลฟ์ว่าเอ๊ะพอดีทานอะไรหรือยังนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเรากลับภาพมุมกล้องนิดนึงดีมากนะคะแบบทักทายแบบมีกันเองมากเลยอะค่ะคือแบบว่าเนี่ยด้านหลังชิลมากทะเลสวยมากเลยนี่ข้างหลังอะค่ะเป็นแบบชิลมากเลยก็แบบชอบทะเลค่ะมาเที่ยวแล้วก็มีความสุขนะมาทะเลอากาศก็ดีนะคะวันนี้ก็ไปก็ชิลๆสวัสดีทุกคนเลยนะคะเรามีโมเมนต์คุยกันนิดนึงก็อยากเห็นชายทะเลด้วยเนาะคือแบบมองเห็นด้านหลังด้วยเรียลไทม์นี่อะไรค่ะเห็นนะเห็นข้างหลังอ่ะชายทะเลเห็นเนาะครับจะย้อนแสงก็แบบไม่ย้อนนะอาจจะมืดๆหน่อยก็เห็นหน้าชัดนะคะคือบอกว่ามีคนถามว่าอาจารย์คะใน Facebook ไลฟ์สดของหมอยนายแมนมีคนถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูไม่สมหวังในความรักหนูจะทำยังไงดีคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะตอบคำถามนะคะว่าจะทำยังไงดีก็อากาศเย็นนะคะวันนี้ก็มาพักผ่อนสไตล์แบบสบายๆชิลๆก็วันนี้ทุกคนยิ้มหรือยังคะก็สวัสดีนะคะมีความสุขนะยิ้มทุกเช้านะคะโลกก็จะส่งสิ่งดีๆมาให้เรานะคะสิ่งดีๆก็คิดไว้ในใจนะคะว่าวันนี้คุณอยากมีชีวิตแบบไหนอะคะ
และสร้างภาพเลยอยากมีชีวิตแบบไหนนะคะก็คิดในทางบวกนะคะคิดในทางบวกนะคิดแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะ cover ค่ะคือทำชีวิตให้มีความสุขนะคะมีความสุขค่ะยิ้มนะคะอย่าเครียดนะคะมีความสุขทุกๆครั้งนะที่คุณได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักอะค่ะมีความสุขกับมันนะคะก็อาจจะมองว่าให้เห็นเท่าไหร่นะก็มีคนถามอะใน Facebook Live เดี๋ยวตอบสดๆเลยว่าหนูมีความทุกข์ในเรื่องความรักอะความรักไม่สมหวังหนูทำไงดีคะก็เดี๋ยววันนี้คุณหมอนี้นะแม่นก็ตอบเนาะว่าถ้าเกิดท่านไม่สมหวังในความรักอันดับแรกนะคะให้ทำใจก่อนเพราะเกิดว่าเจอคนที่เข้ามาพบเราอะจะถามสเตตัสสถานะไอ้คนนี้ใช่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ให้แบบทำไงฮะหนูเลิกกับแฟนอ่ะเขาไม่รักหนูเลยอ่ะเขาทิ้งหนูไปอะไรอย่างเงี้ยเอาแฟนหนูมีผู้หญิงคนอื่นอ่ะมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยมีผู้หญิงใหม่อ่ะอาจารย์หนูทำไงดีอ่ะหนูเสียใจมากเลยอ่ะบางทีหนูก็เลิกไม่ได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเครียดอะไรเงี้ยอ้าวก็มีโมเมนต์นี้ถามอาจารย์เลยอ่ะคำตอบง่ายๆเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะค่ะก็เขามีคนใหม่เราก็โอเคสิบายบายเหมือนกันค่ะคนอื่นมีเยอะแยะเลยอะจริงไหมอะคือนี่เป็นคำตอบของอาจารย์เนาะคือมันไม่ใช่เรื่องแบบนี้เนาะมันขึ้นอยู่กับเราเป็นคนเลือกนะในเรื่องของความรักอย่างคุณเลือกยังไงคุณก็ได้อย่างนั้นอะเพราะคุณคิดยังไงคุณก็ได้อย่างนั้นอะอย่างหนูไม่สมหวังในความรักเลยทำไงดีคะมีแต่คนมาหลอกหนูไม่จริงใจเลยค่ะอาจารย์ก็ถ้าเขาไม่จริงใจกับเราเราก็เลิกคบอะค่ะง่ายๆเป็นคำตอบง่ายๆสั้นๆเลยอะไม่ต้องคิดอะไรมากโมเมนต์นี้คือถ้าคนที่เข้ามาแบบไม่จริงใจคุณก็เลิกคบไปเลยค่ะคือที่คุณหมอบอกว่าเลิกคบไปเลยก็คือถ้าเขาอยากมีคนอื่นมีเจ้าชู้มีอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยไปเลยค่ะปล่อยไปเลยเพราะว่าคือเรายังมีสิ่งดีๆแล้วอย่างถามว่าผู้ชายมีคนเดียวในโลกว่าหาโมเมนต์นี้ไม่มีอ่ะมีเยอะแยะเลยอ่ะแต่คุณไม่ได้มองแหละเหมือนคุณปิดตาทั้งสองข้างเลยอ่ะคุณมองคนเดียวอ่ะนะให้คุณคบเผื่อเลือกไปเลยนะคะถ้ายังสาวยังสวยนะคะก็เรียกว่าโมเมนต์แบบสวยเลือกได้อ่ะค่ะสวยเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าอายุยังน้อยยังสาวยังแซ่เนาะก็เลือกไปเลยถ้าใครไม่ดีกับเราว่าคนที่จะมาไปคู่ชีวิตเราค่ะมันต้องมีโมเมนต์ที่ตรงกันล่ะใช่ไหมมันต้องจูนแบบจูนตรงกันได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม่ใช่เนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบห่างเลยค่ะอย่างประเภทมาแบบเจ้าชู้มากิ๊กมาก๊อกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วแต่ผู้หญิงเนาะสไตล์แบบว่าว่าท่านอาจจะชอบคนเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนจะชอบแต่ส่วนมากผู้หญิงส่วนมากร้อยทั้งร้อยนะคะก็ไม่ค่อยชอบผู้ชายเจ้าชู้อะค่ะคือเรื่องจริงๆเลยก็เอางี้นะกรณีคนที่มีภรรยามีสามีอะค่ะจะมีสามีเป็นตัวเป็นตนอะไรเงี้ยแล้วสามีคุณมีกิ๊กอะมีเมียน้อยทำไงดีคะอาจารย์นี่คำถามนี้เยอะมากเลยนะตั้งแต่เปิดดวงมาคือคำถามนี้เยอะมากสำหรับแฟนคลับก็ง่ายๆแล้วค่ะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอะค่ะคือก่อนแรกพบอะค่ะจะตั้งแต่คุณแต่งงานตั้งแต่คุณอยู่กับสามีมาโอเครักแรกแรกพบมันหวานมากเลยใช่ไหมคะมันหวานคืออะไรมันก็สวยอะไรมันก็งามไปหมดเลยอะค่ะคือแบบผู้หญิงก็สวยผู้ชายก็หล่ออะไรอย่างเงี้ยเมื่อแต่งงานอะพอผ่านไปสักพักเป็นไงพอมีลูกอะคุณก็ไม่สนใจสามีแล้วอันนี้ร้อยทั้งร้อยแล้วคุณก็ต้องไปสนใจลูกใช่ไหมคะไปสนใจลูกของคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ดูแลสามีเลยค่ะก็คือทำตัวเหมือนยายป้าเฉิมเบอะค่ะคือนี่อาจารย์ไม่ได้ว่านะคะแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวอ้วนเผะผ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคยดูแลตัวเองเลยค่ะปล่อยเซิงกระเซาะกระเซิงเป็นแม่บ้านเฝ้าบ้านนะคะแล้วก็พอสามีกลับมาเป็นไงไม่เคยเอาใจใส่สามีเลยค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากกินอะไรก็ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยค่ะเอาอย่างนี้ร้อยทั้งร้อยเนาะผู้ชายก็ต้องมีใหม่อ่ะค่ะแล้วอย่างเวลาสามีเข้าบ้านโอ๊ยไปเถอะด่ากันไล่กันพูดจาไม่ดีใส่สามีอ่ะค่ะไม่เคยเอาอกเอาใจเลยค่ะเพราะอะไรมั้ย
บางทีคนทำงานนอกบ้านนี่ก็เหนื่อยนะแต่ถ้าคุณเป็นแม่บ้านคุณก็ต้องกลับมาทบทวนข้อนี้ก่อนนะคะ1หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวก่อนคุณแม่บ้านห้ามด่าห้ามว่าสามีนะคะอันนี้ย้ำนะสำหรับคนมีผู้ชายมีเมียน้อยอะค่ะคือคุณต้องปฏิวัตินะคะให้สวยให้เลิศให้เพอร์เฟคให้มีเพราะว่าถามว่าทำไมสนุกมีสามีมีน้อยเอ้าก็เมียน้อยเขาสวยกว่าคุณไงและอย่างเขาเซ็กซี่กว่าคุณเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะเขานี่ไม่ได้ทะลึ่งนะคะเป็นเรื่องของเรื่องจริงนะที่อาจารย์แบบเจอประสบการณ์ที่จริงๆตรงๆสื่อมาเลยก็อยากจะส่งต่อทุกคนเลยก็เรื่องบนเตียงสำคัญมากเลยนี่ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งนะคะคือที่สามีคุณมีเมียน้อยอ่ะเพราะว่าลีลาบนเตียงหรือว่าลีลารักอะไรเงี้ยผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยอ่ะเขาจะเล้าใจไงทำให้สามีคุณเนี่ยติดใจเพราะฉะนั้นคุณเป็นแม่บ้านอ่ะคุณจะขาดหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เลยนะคุณก็ต้องทำตามหน้าที่ของคุณด้วยนะคะลมเย็นมากลมเย็นมากบอกว่านี่ก็คือเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะสำหรับทุกคนเลยลองไปใช้ดูมีเคสหนึ่งไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้ไหมคือแบบสามีตกใจเลยค่ะมีเคสหนึ่งที่อาจารย์แนะนำแล้วเขาไปใช้อ่ะสามีตกใจเอ๊ะทำไมเมียสวยขึ้นเอ๊ะมีเมียมีใครหรือเปล่ามีแฟนใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือกลับมาหึงเลยค่ะกลับมาหึงเมียเลยค่ะว่าเอ๊ะสวยปกติสวยผิดปกติานี่เลยค่ะจุดประเด็นเลยอ่ะค่ะมันต้องอย่างนี้ค่ะคือต้องแซ่บเวอร์ถึงพริกถึงขิงกันไปเลยอ่ะค่ะอย่างนี้นะคะผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกอะอย่างกับเพลงเลยโอเคนะคะเดี๋ยวโมเมนต์หน้าเดี๋ยวเรามาภาษาไทยนะคะขอฝากนะคะคุณหมอก็รับสมัคร